สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ Dreamcast Gamer วันนี้ผมก็มาอยู่กับเกม War Thunder นะครับครั้งนี้เราก็จะพามาชม BMP2M กันหน่อยนะฮะรถคันนี้นะครับก็เป็นรถจาก Squadron นั่นเองนะครับก็คือจะต้องมี Squad นะครับในการใช้ในการวิจัยแต่ถ้าใครไม่มี Squad หรือว่าแคนอยู่ก็สามารถซื้อได้โดยใช้นกทองนั่นเองนะครับโดยใช้ Golden Eagle ในการซื้อนะครับตัว BMP2M คันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในรถที่มาเล็งบอยของแท้เลยนะครับผมมีอะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเทอร์มอลที่คมชัดนะครับปืน30มมก็มี APFSDS มาให้เลยนะครับเจาะสูงสุด102มมก็เลยนะครับหันข้างให้นี่คือแบบละลายนะคือไฟเรทมัน550นัดต่อนาทีโอ้โหสแปมแบบ102มิลลิเมตรรัวๆนะครับผมแล้วก็อีกทั้งยังมี ATGM นะครับนี่ครับเป็นตัว 9M133 นะครับเจาะ 1,200 มิลลิเมตรเลยนะครับเป็นตัวเดียวกันกับอยู่ตัวนี้นะครับผมนี่ ATGM ตัวเดียวกันเลยนะครับซึ่งมันเจาะแรงมากนะครับเจาะเกราะได้แม้กระทั่งป้อม Challenger 2กันเลยนะครับถือได้ว่ามาลิงบอยขนาดแท้เลยนะครับโอเคครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมเกมเพลย์กันหน่อยละกันครับกับ BMP2M เอ๊ะสปอต2กิโลน่าจะเป็นฮอลนะครับเดี๋ยวตรงนี้รถรัสเซียยังคงคอนเซปต์ถอยหลังช้าอยู่ถอยหลัง10กิโลเมตรเท่านั้นแหมมาละตรง MI24 เยอรมันเอโดนยึดโอเคหยุดเอสปอตโอเคเขาวิ่งยิง ATGM ได้ด้วยนะครับเจ๋งตรงนี้แหละแล้ว ATGM นี่คือไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับเจาะ 1,200 นี่คือยิงได้หมดนะยิงได้แม้กระทั่ง Challenger โอเคผมนี้สปอตสปอตไม่ได้ด้วยเอ้าโอเคตายไปน่าเสียดายเมื่อกี้มันสปอตไม่ติดมุมกดแย่หน่อยนะครับลบสี่เล่นเนินลำบากโหเครื่องยนต์เข้ามุมพอดีโอเคแล้วเปิด2 AV เสียงปืนใหญ่ลงตัวนั้นสปอตได้ครับโอ้ไนซ์คุณเราเห็นโอเคได้เอ็กซิสจากการสปอตโอเคเพื่อนเราวิ่งไปยึด A ถ้างั้นเดี๋ยวเราต้องทำออบเจกต์หน่อยนะครับไปยึด B โอเคเพื่อนเรายึด C ได้ทีนี้ผมกำลังยึด B โอเคเรียบร้อยฮะฝั่งตรงข้ามเหลือกันแค่ไม่กี่คนเองนะโอเค 2.4 คืนครับ
ก็คงจะชนะแล้วล่ะเพราะฝั่งสตูเหลือกันน้อยมากยากที่จะไล่ยึดฐานให้ได้หมดโอเคอักซิต XM1 ตรง C เหมือนเขาจะเริ่มมากันแล้วว้าวแบดลี่ยากสู้บนเนินกับแบดลี่โอเคเอเกมวันค่อยๆไปครับพังไปแล้วแต่มีคันข้างบนข้างบนต้องเช็คดูข้างนะโอเคไม่มีจะเอ้าพังไปละเปิด2 AVอ้าวเดี๋ยวนะโอ้โหชาติรวมเสียงรถครับปอดโอ้โหโดนซากโอเคโอ้โหแต่มันโดนซากปืนตรงเนี้ยไม่งั้นยิงไปได้ละโอเคสปอตยิงปืนเหรออ่ะปืนพังโอเคได้แอคซิเรียบร้อยด้านข้างด้านข้างโอเคแบตลี่ครับจบปั๊บโอ้โหตรงนี้ตรงนี้เยอะแยะไปหมดเลยมีรถกำลังมาเริ่มบินโอเคแล้วเปิดอาปาเช่โมกหนียาวเลยครับไวเอชโอ้ไนซ์ thank youA4 ไปยิงให้ละมีรถตรงนี้สโมคไม่มีใครอยู่ตรงสโมคแต่เห็นสายกระสุนวิ่งผ่านกันแบบไปมากันอยู่ตลอดเลย A10สโมกตรงนู้นด้านหลังนี่สปอตโอเคอีก64ต้องเล่นเซฟๆหน่อยเล่นแบบดีเฟนซ์ไปก่อนเพราะว่าเราได้เปรียบอยู่ยึด3ฐานได้หมดเสียงปืน AA เ
ะโดนไหมโดนระเบิดเรียบร้อยไปละโอ้ดีนะถอยมาก่อนเกือบป้อมบินโอเคสปอตโอเคสปอตได้แล้วเรียบร้อยผมยังมี ATGM อยู่นะกระบาละ คือไม่ได้สังเกตเลยเมื่อกี้คือแบบคิดว่าตัวเองมี ATGM แล้วก็พอมันโผล่มาเหลียวไปดูอีกทีคูดาวอยู่อ่ะโอเคเกมจบเกือบได้นิวเคลียร์แล้วขาดพอยต์อีกนิดเดียวยิงไป10ครับเรียบร้อยฮะเปิด2 AV ตรง T72 เสียงปืนพูม่าโอเคตรงนี้ครับเรียบร้อยเปิดโอเคแลกกันผูกมาเจอรถ2คันเลยตรงนี้ก็มีเอาพังไปแล้วโอเคได้อยู่2 AV พอเรียบร้อยครับฝั่งศัตรูตายกันหมดแล้วโอเคชนะครับผมโอเคโดนไดเวอร์เรียบร้อยถูกมากโอ้ยแล้วเปิด2 AC หลบครับผมไม่โดนคือมุมกดมันไม่ได้นะผมก็เลยแบบถอยรถลงอย่างเงี้ยเพื่อให้มุมกดมันกดลงยากอยู่มุมนี้มุมกดมันแย่มุมนี้ก็ยิงไม่ได้เลยต้องไปหามุมอื่นครับเพื่อนเราวิ่งเข้ายุทธ4แล้วโอเคได้แอสซิสได้ขวด2 AC แอดลี่โอเคแดกสิหลบเข้าที่ปลอดภัยก่อนโอเคโอ้โหโชคดีปืนเขาพังอยู่ผมไม่เห็นจริงๆนะถ้าเขาไม่ยิงปืนกลผมก็วิ่งผ่านไปเลย ยิงสะกิดอ่ะเฮ้ยมองกันหน่อยฝั่งตรงข้ามก็ยังเหลือเยอะอยู่นะตัวใส่อาจจะไปแถว B กันครับเสียงฮอ
โอเคโอ้ยโดนไดเวอร์โอเคสปอตได้ที่เห็นแวบๆเราจะเริ่มโผล่มาเอ้าโดนโอเคได้สิเมื่อกี้ผมยิงแบบมองไม่เห็นตัวรถเหลืออยู่3เพลเยอร์แคมป์2ตายไปเหลือ2อ่ะเรียบร้อยโอเคสองศัตรูตายกันหมดครับชนะละโอเคแคมป์2 IP มีใครอยู่อีกไหมเนี่ยไม่มีแต่ผมเห็นรถคันหนึ่งเขาถอยไปนะอันนี้พังไปละคลาส3มีเสียงรถมานี่นี่เอ้ายิงไปละโอเคโอเอฟปืนใหญ่ลงครับโว้โอ้โหผูกมาโอเคตอนนี้รถเข้าไปไหนไม่ได้น่าจะถูกเพื่อนยิงโอเคเอ้ายังไม่พังอ่ะเรียบร้อย OF 40ถือค่อยไปมีเสียงรถมาแถวตรงเนี้ยเสียงเครื่องยนต์ BMP นี่คือแบบแปลกๆประหลาดกว่าเพื่อนโอ้โห 2K เวลามันจอดเนี่ยมันจะมีวีดปักออกเป็นเสียงอย่างเงี้ยเสียงถ้าไม่แน่ใจลองไปฟังดูได้นะลองไปเทสไดดูได้แบบขับแล้วก็จอดดูเนี่ยเข้าฮิต491อ่ะเรียบร้อยยังมีเครื่องบินอยู่อีกสองหกสองอ่ะล่วงไปละยังมีอีกลำผมก็นึกว่าเป็นซากปิดปืน50แต่เราบรรทุกจรวดมาด้วยนะน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันมีเครื่องบินมาด้วย
พลาดกดหัวไม่ลงหนักจรวดลูกเบิ่มๆสองลูกโอเคชนะอีกแล้วโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับ BMP2M นะครับคือมันสแปมดาเมจได้โหดมากเลยนะครับระยะกลางระยะใกล้ระยะไกลมันยิงได้หมดแต่ปัญหาหลักๆเลยก็คือผมไม่ชอบตรงปืน4ไอ้ปืน30มมตัวเนี้ยนะครับมันไร้ประโยชน์มากนะครับแล้วก็กระสุนที่อยู่ตรงเนี้ยมันถูกยิงแล้วให้ระเบิดนัดเดียวตายได้เลยนะครับเนี่ยจุดอ่อนหนักๆเลยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับ BMP2M นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันไว้ก็ได้นะครับผมถ้าอยากติดตามผลงานใหม่ๆก็กดปุ่ม Subscribe กันไว้ก็ได้นะครับกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะฮะจะได้แจ้งเตือนตอนอัพคลิปใหม่ๆนะครับโอเคครับถ้างั้นขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ